ให้พี่ส้มทำอย่างนี้อีกแล้วนะทำอย่างนี้อีกแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้กลับมาพบกับก้อยอีกแล้วนะคะก้อยก็มาพร้อมกับธีมใหม่เซเลบริชันเล็กน้อยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันเกิดก้อยนะคะก็เลยเอาของที่ก้อยได้รับในวันเกิดเนี่ยเอามาตกแต่งนะคะแต่ยังมีแขกรับเชิญอยู่เหมือนเดิมค่ะนอนแอบอยู่ข้างหลังตรงนี้สลบไปแล้วนะคะเพราะว่าตื่นเต้นดีใจพอมันมีลูกโป่งมีดอกไม้เขาก็วิ่งแบบว่าพยายามจะเล่นทั่วบ้านเลยก็เลยเหนื่อยสลบไปแล้วถ้าก้อยเล่าอยู่แล้วก็มีเสียงกรนดังมาจากข้างหลังเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะมาจากหนุ่มน้อยคนนี้ที่นอนแอบอยู่ค่ะสำหรับเรื่องที่ก้อยจะเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าแล้วก็มีความสลดใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะยังเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในหลายๆรัฐของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะหากใครที่เคยติดตามอ่านเรื่องที่ก้อยลงในเพจ The Investigation Room เนี่ยก็จะทราบนะคะว่ามีหลายๆเรื่องที่ก้อยเขียนเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเหยื่อหลายๆคนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อเองหากรอดชีวิตมาได้ครอบครัวของเหยื่อตัวที่เป็นนักการเมืองนักสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายเนี่ยก็จะพยายามผลักดันนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่อให้เกิดมาตรการที่มีความรัดกุมออกมาปกป้องประชาชนผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนนะคะหรือแม้แต่นอนอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วพอเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายนั้นนะคะส่วนมากแล้วจะถูกตั้งชื่อตามเหยื่อหรือเจ้าของเรื่องที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงต่างๆนานาในชีวิตมาในเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเหยื่อในเรื่องนี้นะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุแค่เพียง9ขวบเท่านั้นค่ะเธอมีชื่อว่าเจสสิก้าลังฟอร์ดนะคะและในวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของเจสสิก้าและการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาของมาร์คผู้เป็นพ่อเพื่อให้ได้การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและมีกฎหมายออกมาใหม่ที่มีชื่อว่าเจสสิก้าลอนั่นเองค่ะในวันนี้ก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปในปี2005นะคะเราจะไปกันยังรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาค่ะจะไปที่เทรลเลอร์พาร์คเล็กๆที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเจสสิก้าค่ะก็ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในเทรลเลอร์พาร์คเนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะคะผ่านตาอาจจะในหนังหรือในสารคดีเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็ให้ลองนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วเอามาทำเป็นบ้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันวัสดุมันแตกต่างไปบ้านที่อยู่ในเทรลเลอร์พาร์คเนี่ยส่วนมากก็จะทำเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายนะคะและคนที่อาศัยอยู่ในเทรลเลอร์พาร์คเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยค่ะในเรื่องนี้นะคะเจสสิก้าเนี่ยเธออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยกับพ่อนะคะแล้วก็ปู่กับย่าของเธอค่ะในบ้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทั้งครอบครัวจะไม่มีเงินมากนักนะคะแต่เจสสิก้าก็เป็นเด็กที่มีความสุขและเติบโตมาด้วยความรักความอบอุ่นค่ะก่อนหน้าที่จะย้ายมาที่รัฐฟลอริดานะคะครอบครัวนี้แล้วจริงๆเนี่ยเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะในตอนที่เจสสิก้าเกิดมานะคะเป็นเบบี๋อายุยังได้ไม่กี่เดือนเนี่ยพ่อกับแม่ของเจสสิก้าก็แยกทางกันนะคะหลังจากที่แองจี้แม่ของเจสสิก้าเนี่ยแต่งงานใหม่ก็โทรไปบอกมาร์คผู้เป็นพ่อเนี่ยให้มารับตัวเจสสิก้าไปเลี้ยงดูค่ะเจสสิก้านะคะเลยมาอยู่กับพ่อตั้งแต่อายุได้ประมาณ1ขวบค่ะแล้วแองจี้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็เซ็นนะคะยินยอมยกสิทธิการเป็นผู้ปกครองให้มาร์คแต่เพียงผู้เดียวด้วยค่ะพอผู้เป็นปู่กับย่าของเจสสิก้านะคะย้ายจากรัฐนอร์ทแคโรไลนามาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วเนี่ยทั้งเจสสิก้ากับมาร์คเนี่ยก็คิดถึงปู่กับย่าหรือว่าพ่อกับแม่ของมาร์คเนี่ยนะคะมากๆเลยค่ะจนทำให้ทั้งสองคนนะคะพ่อลูกตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาเพื่อที่จะมาอยู่อาศัยกับปู่กับย่าค่ะในตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะดูเหมือนจะลงตัวดีมากเลยเพราะว่ามาร์คเนี่ยเขาได้งานเป็นคนขับรถบรรทุกนะคะก็เลยอาศัยพ่อกับแม่ตัวเองเนี่ยให้ช่วยดูแลเจสสิก้าในตอนที่ตัวเองออกไปทำงานหรือไม่อยู่บ้านหลายวันเพื่อไปขับรถค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าพ่อกับเจสสิก้าเนี่ยเขาก็ดูแฮปปี้มีความสุขกันมากแล้วก็เจสสิก้าก็แบบชอบมากเลยที่ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านกับปู่กับย่าอีกครั้งนะคะพ่อของเจสสิก้าเล่าว่าเขากับเจสสิก้าเนี่ยสนิทกันมากเลยนะคะเจสสิก้าเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นลูกสาวแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาอีกด้วยทั้งสองคนมักจะหาเวลาทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันค่ะโดยเฉพาะการไปงานแฟร์หรืองานวัดฝรั่งที่เรารู้จักกันนะคะเจสสิก้าชอบมากๆเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพ่อของเจสสิก้านะคะพาเจสสิก้าไปงานวัดหรืองานแฟร์ที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถไปเล่นเกมแล้วก็ได้หมวกมาใบหนึ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาโลมาสีม่วงซึ่งเขาก็ให้เจสสิก้าเนี่ยสองอย่างนี้เลยแล้วเจสสิก้าก็ชอบมากติดมากเพราะว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่กลัวความมืดเล็กน้อยนะคะเวลานอนในห้องเนี่ยก็จะชอบเปิดไฟทิ้งไว้ค่ะแล้วก็บนเตียงก็จะมีตุ๊กตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอได้ตุ๊กตามาเนี่ยเด็กน้อยก็ดีใจมากค่ะวันที่24กุมภาพันธ์ปี2005นะคะมาร์คเนี่ยเขาไปค้างคืนที่บ้านของแฟนสาวนะคะก่อนที่จะกลับมาในบ้านของตัวเองเนี่ยประมาณใกล้รุ่งสางค่ะเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเอาเจสสิก้าเนี่ยไปโรงเรียนนะคะก็คิดว่าเขาก็มีความรับผิดชอบพอตัวอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไปใช้ชีวิตในด้านของตัวเองคือแบบไปอยู่กับแฟนไปออกเดทไปอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอรู้ว่าวันรุ่งขึ้นลูกตัวเองเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนก็กลับมาบ้านก่อนเวลานะคะก่อนลูกตื่นเพื่อที่จะเตรียมตัวลูกทำอาหารเช้าแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปส่งโรงเรียนด้วยตัวเองค่ะตอนนั้นนะคะมาร์กก็ทำนู่นทำนี่ค่ะไม่ได้คิดอะไรมากทำไปก่อนรอเวลาลูกตื่นแต่เวลา5:30 น.นะคะก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกค่ะแต่ไม่เห็นเจสสิก้าเนี่ยหยุดนาฬิกาหรือเดินออกมาจากห้องนะคะเขาก็แปลกใจว่าทำไมลูกไม่ตื่นหรือว่าไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกก็เลยเปิดประตูห้องนอนเจสสิก้าเดินเข้าไปดูค่ะตอนนั้นเนี่ยเจสสิก้าไม่อยู่บนเตียงนะคะมาร์กก็เลยงงก็เลยเปิดห้องน้ำเช็คดูก็ไม่มีเลยเดินออกมานะคะไปที่ห้องนอนพ่อกับแม่ของตัวเองค่ะเพื่อที่จะดูว่าเจสสิก้าเนี่ยไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าเมื่อปลุกพ่อกับแม่ของตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็เริ่มตกใจแล้วค่ะเพราะว่าเจสสิก้าไม่อยู่ในห้องนั้นนะคะมาร์คเดินทั่วบ้านอีกครั้งค่ะเพื่อหาตัวลูกแล้วก็ไปพบว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกนะคะเขาไม่แน่ใจนะคะว่ามันไม่ได้ล็อกเพราะว่ามีคนเปิดเข้ามาหรือว่ามันไม่ได้ล็อกเพราะว่าตัวเองหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยลืมล็อกประตูในวันก่อนหน้านี้คือจะพูดยังไงดีอ่ะคือคนที่เนี่ยเขาบางคนเขาก็ไม่ล็อกบ้านนะคะคือบางแอเรียหรือบางสถานที่ที่เขาอยู่มานานหรือเขาเชื่อว่ามันมีความปลอดภัยสูงมากเนี่ยเขาก็จะไม่ล็อกคือเวลาเราอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเราออกไปไหนแบบไปเซเว่นนิดนึงเราก็ล็อกแล้วใช่ไหมแต่ที่นี่เหมือนแบบว่าเอาไปเดินจูงหมาไปโซแป๊บเดียวก็ไม่ล็อกค่ะเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นก็แปลกใจเหมือนกันนะคือตอนแรกก้อยมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่ชินตอนนี้ก้อยก็ไม่ชินนะคะจะออกไปไหนมาไหนก้อยก็ชอบล็อกประตูบ้านเพราะว่ามันอุ่นใจกว่าเนาะคือไม่ใช่ว่ากลับมาบ้านเปิดมาเจอแจ็คพอตใครมานั่งอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพอหาเจสสิก้าไม่เจอนะคะมาร์กก็ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะตำรวจนะคะก็มาที่บ้านในทันทีเลยค่ะแล้วก็เริ่มดำเนินการตามหาตัวเจสสิก้าค่ะตอนนั้นเจสสิก้าไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะคะคือเขาก็ดูว่าเด็กเดินหายไปไหนหรือว่าเดินออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่รองเท้าเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีร่องรอยคนงัดแงะเข้ามาเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์สุนัขตำรวจและหลังจากนั้นนะคะก็ยังไประดมเอาอาสาสมัครหลายๆคนนะคะมาช่วยกันแบบว่าเคลียร์พื้นที่หาเลยค่ะปูพื้นที่หาว่าน้องเดินออกไปแล้วว่าไปสะดุดล้มหรือว่าตกไปในร่องน้ำตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในบ้านแล้วพาตัวเจสสิก้าออกไปกันแน่ในตอนนั้นนะคะมาร์กเนี่ยเขาไปออกทีวีหลังช่องเลยนะคะพยายามที่จะขอร้องค่ะให้คนอื่นเนี่ยหากใครเห็นเจสสิก้าหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเจสสิก้าเนี่ยให้ช่วยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทีค่ะเขาเนี่ยรอคอยลูกนะคะที่จะกลับบ้านเนี่ยไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่ทำยิ่งกว่านั้นนะคะตอนที่แบ่งหน่วยออกไปตามหาเจสสิก้าเนี่ยมีการเอารถที่เป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์นะคะมาตั้งอยู่ที่เทรลเลอร์พาร์คก็คือตั้งอยู่แบบเหมือนแบบถัดจากบ้านของมาร์คเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันตามหาเจสสิก้าค่ะ
ไม่พอนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไปเคาะประตูบ้านของบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในเทรลเลอร์พาร์คแห่งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปนะมีใครรู้เบาะแสมีใครสามารถที่จะบอกอะไรมาได้ไหมหรือว่ามีใครเห็นตัวเธอหายไปหรือเปล่ายังไม่แค่นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกก็นึกว่าจริงๆแล้วแองจี้แม่ของเจสสิก้าเนี่ยมาพาตัวเจสสิก้าไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะบางทีพ่อกับแม่เลิกกันแล้วแบบทะเลาะ กันแย่งสิทธิเลี้ยงดูตัวเด็กอย่างเงี้ยคนที่น่าสงสัยก็คืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ตัวเด็กไปก็เลยกลับมาพยายามลักพาตัวหรือขโมยตัวเด็กออกไปก็มีเหมือนกันค่ะแต่พอตำรวจดูประวัติแล้วเนี่ยแองจี้นะคะเจอเจสสิก้าครั้งล่าสุดเนี่ยตอนที่เจสสิก้าอายุแค่4ขวบเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปก็ไม่ได้อยากจะมาเจอหรือว่ามาดูหน้าลูกสักเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแองจี้มีพยานแบบว่ารัดกุมแน่นหนาเพราะว่าตัวเธอไม่ได้อยู่ในรัฐฟลอริดาตอนที่เจสสิก้าหายตัวไปค่ะนอกจากที่จะมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตามหาเจสสิก้าไปทั่วแล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่อีกหน่วยงานนึงค่ะพยายามที่จะไปเคาะประตูบ้านนะคะนักโทษที่พ้นโทษออกมาแล้วที่เคยมีประวัติเป็นอาชญากรที่มีความรุนแรงทางเพศหรือเป็นอาชญากรรมทางเพศเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจสสิก้าหรือเปล่าที่สหรัฐอเมริกานะคะหากใครที่เคยต้องโทษรับคำพิพากษาไปเข้าคุกในคดีทางเพศแล้วเนี่ยเวลาออกมานะคะตัวเองเนี่ยจะต้องไปแจ้งไปรายงานไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Sex Offender Registry นะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถตามตัวได้นะคะว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยอยู่แถวนี้ตอนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรือว่าอยู่ใกล้บ้านเหยื่อหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรตรงไหนอยู่อาศัยในที่ที่ห้ามอยู่อาศัยหรือเปล่าอย่างเช่นห้ามทำงานในโรงเรียนห้ามอยู่อาศัยใกล้ๆสวนสาธารณะที่มีสนามเด็กเล่นจะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการตามตัวและการสืบหาและมันก็เหมือนกับมีลิสต์รายชื่อคนหนึ่งค่ะโผล่ขึ้นมาซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าคนคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลยค่ะคนคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นคูอี้อายุ46ปีค่ะประวัติของจอห์นคูอี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเขาเนี่ยเคยปีนเข้าไปยกเขาบ้านเนี่ยถึง24ครั้งด้วยกันนอกจากนี้แล้วนะคะในปี1980เนี่ยระหว่างที่เขาแอบเข้าไปในบ้านหลังนึงแล้วพยายามที่จะไปลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยดันไปเจอเขากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ในบ้านจอห์นคูอี้นะคะทำการทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเด็กคนนั้นก็เลยถูกส่งเข้าไปอยู่ในคุกนะคะ10ปีด้วยกันค่ะพอรับโทษเสร็จนะคะออกจากคุกมาได้ไม่นานก็ไปก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดทางเพศไปลูบคลำเด็กที่มีอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นได้ผลเลยค่ะกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบแต่ก็เหมือนครั้งที่แล้วนะคะเข้าไปอยู่ในคุกได้ไม่นานจอห์นคูอี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดค่ะเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะความประพฤติดีนั่นเองค่ะตอนที่เจอชื่อจอห์นคูอี้แล้วก็ที่อยู่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปตามหาเลยค่ะเพื่อที่จะเรียกตัวมาคุยกันสักหน่อยนะคะว่าจอห์นคูอี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจสสิก้าหรือเปล่าแต่ไปตามที่ที่อยู่ที่จอห์นคูอี้ให้ไว้นะคะก็หาจอห์นคูอี้ไม่เจอค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้รับเบาะแสนะคะมีเบาะแสนิรนามแจ้งมาค่ะว่าจอห์นคูอี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยู่ตามที่ที่อยู่ที่เขาให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หรอกเขาไม่อยู่กับโดโรธีที่เป็นพี่สาวนะคะบ้านของโดโรธีก็คือบ้านที่อยู่ในเทรลเลอร์พาร์คตั้งเยื้องๆกับบ้านของเจสสิก้าห่างออกไปเพียงแค่90กว่าเมตรเท่านั้นเองค่ะพอเจ้าหน้าที่รู้นะคะก็กรูกันมาที่บ้านของโดโรธีเลยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เคยมาเคาะประตูนะคะถามคนในบ้านของโดโรธีว่าเห็นเจสสิก้าหรือไม่นู่นนี่นั่นแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ทราบค่ะในตอนนั้นว่ามีคนที่มีประวัติอาชญากรรมทางเพศอย่างจอนเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านด้วยก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปตรวจข้างในนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่าจอนเคยอยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาเลยค่ะขอเดินเข้าไปค้นดูข้างในตอนแรกนะคะโดโรธีก็บอกว่าจอนเนี่ยไม่อยู่ที่นี่คือหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไปนานแล้วในบ้านหลังนี้นะคะมันมีคนที่แบบอาศัยอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโดโรธีแฟนของโดโรธีลูกของโดโรธีแฟนของลูกโดโรธีและหลานของโดโรธีคือพระเจ้าโอ้ my god อยู่รวมกันในบ้านหลังเล็กๆหลังนึงอะค่ะไม่นับจากที่ว่ามีจอนพี่ชายของโดโรธีอาศัยอยู่ช่วงนึงด้วยนะ
ตอนนั้นตำรวจเข้าไปเนี่ยก็ไปดูที่ห้องของจอนนะคะหรือห้องที่จอนเคยอยู่ไปเจอเข้ากับฟูกเตียงที่มีคราบเลือดค่ะในตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มแบบว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยมันน่าสงสัยมากเลยคราบเลือดนี้เป็นของใครแล้วทำไมเขาถึงหายตัวไปหลังจากที่เจสสิก้าหายตัวไปได้ไม่นานก็เลยออกหมายจับนะคะตัวคนที่บ้านเนี่ยก็แจ้งว่าไม่รู้เหมือนกันเขาหายไปไหนบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็มีความที่แบบว่าเป็นครอบครัวที่เจ้าหน้าที่ถึงกับเรียกว่าบ้านแครกเฮาส์นะคะหรือบ้านเนี้ยมันมีแต่คนที่แบบว่าดูสภาพแล้วเหมือนติดยาเต็มไปหมดเลยเอาแน่นอนไม่ได้แบบว่าพึ่งพาไม่ได้จะถามเพิ่มเติมก็พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะเจ้าหน้าที่ออกหมายจับนะคะแล้วก็ประกาศเอาหน้าของจอห์นคูอี้เนี่ยออกทีวีเลยค่ะจนกระทั่งมีคนที่ทำงานในโฮมเลสเชลเตอร์หรือว่าสถานที่ที่ให้คนไร้บ้านเนี่ยมาสามารถอาศัยอยู่ได้เนี่ยเห็นรูปนะคะก็จำได้ค่ะแต่เชลเตอร์เนี่ยมันอยู่ไกลออกไปถึงรัฐจอร์เจียเลยนะคะคนที่ทำงานเนี่ยเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจใช่ไหมตำรวจก็มาถึงจับตัวจอนไปจอนก็แบบตอนแรกเฮ้ยไม่รู้เรื่องใครคือเจสสิก้าฉันไม่เคยเห็นฉันเนี่ยมาที่รัฐจอร์เจียแบบไม่ได้มาแบบด่วนไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กย้ายมาเพื่อมาหางานทำเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ไม่รอช้านะคะส่งตัวจอห์นคูอี้เนี่ยกลับมาที่ฟลอริดาเพื่อมาทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะเมื่อกลับมาที่รัฐฟลอริดานะคะตำรวจก็เค้นสอบอย่างหนักค่ะไปมานะคะจอห์นคูอี้ทนไม่ไหวสารภาพในที่สุดค่ะหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน่าเศร้าน่าสลดใจเป็นรายละเอียดของการทำร้ายทางเพศเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถ้าใครอ่อนไหวไม่สามารถทนได้ก้อยแนะนำให้สกิปข้ามไปหรือว่าหยุดฟังตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าค่ะจอห์นสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยเสพยาอย่างหนักนะคะพอเสพยาอย่างหนักเนี่ยก็เดินออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็ไปยังบ้านของเจสสิก้าที่ตั้งอยู่เยื้องๆกันเนี่ยนะคะเขาเปิดประตูเข้าไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกประตูนะคะพอไปถึงเนี่ยก็เดินไปที่ห้องนอนของเจสสิก้าเพราะว่าเขารู้นะคะว่าห้องนอนของเจสสิก้าเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนหรืออยู่ตำแหน่งไหนจอห์นอ่ะแอบมองเจสสิก้ามาตั้งนานแล้วตอนที่เจสสิก้าออกมาเล่นหน้าบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าเจสสิก้าเนี่ยจริงๆแล้วมีอายุแค่เพียง6ขวบเท่านั้นเองเมื่อไปถึงห้องของเจสสิก้านะคะก็ขู่เจสสิก้าเนี่ยให้เดินตามตัวเองออกมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้มีดหรือใช้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีปู่กับย่าของเจสสิก้าเนี่ยนอนอยู่ในห้องถัดไปนะคะเจสสิก้าเนี่ยขอนะคะบอกจอห์นว่าขอเอาตุ๊กตาไปตัวหนึ่งได้ไหมเธอก็เลือกเอาตุ๊กตาปลาโลมาสีม่วงที่พ่อเธอให้ไว้ในอาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วก็เดินตามจอห์นออกมานอกบ้านค่ะจอห์นเอาตัวเจสสิก้าเนี่ยกลับไปยังบ้านของโดโรธีนะคะแล้วก็ไปที่หน้าต่างห้องนอนของตัวเองเอาเจสสิก้าเนี่ยแทนที่จะเดินเข้ามาในประตูนะคะเพื่อกันไม่ให้ใครเห็นค่ะจอห์นเอาเจสสิก้าเนี่ยลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเก็บไว้ในห้องนอนของตัวเองนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเนี่ยจอห์นนะคะทำการทรมานเจสสิก้าต่างๆนานาส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเอาเจสสิก้าเนี่ยขังไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะไม่ให้เจสสิก้าเนี่ยทานข้าวทานน้ำจอห์นได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเจสสิก้าหลายต่อหลายวันด้วยกันนะคะในบางครั้งเองเนี่ยเขายังพาเจสสิก้าเนี่ยออกมาดูเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวของเจสสิก้าผ่านทางหน้าต่างนะคะคือในตอนนั้นอย่างที่ก้อยอธิบายไว้ในตอนแรกเนาะบ้านของเจสสิก้าเนี่ยเขาอยู่ห่างออกไปเหมือนแบบยื้องฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์อยู่ใกล้ๆเลยก็กลายเป็นว่าจอห์นเนี่ยสามารถเห็นได้หมดเลยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงกำลังค้นหาตรงไหนอะไรยังไงบ้างผ่านทางหน้าต่างห้องนอนตัวเองเขายังเคยให้เจสสิก้าเนี่ยออกมาดูเลยค่ะในวันแรกที่เจสสิก้าหายตัวไปนะคะตอนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคาะประตูบ้านโดโรธีเนี่ยจอห์นเล่าว่าเจสสิก้าเนี่ยก็ตกใจนะคะแล้วก็วิ่งไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ยอมออกมาจอห์นเนี่ยหวังเหลือเกินค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเดินเข้ามานะคะแล้วก็มาเจอตัวเจสสิก้าเขารู้สึกผิดมากแต่ในตอนนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสักหน่อยเจสสิก้าเนี่ยก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่และเจ้าหน้าที่จะหาตัวเธอเจอนะคะคือทุเรศแม้แบบโทษคนอื่นอีกอะโทษว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามานะฉันหวังมาก
ากเลยว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาฉันจะได้แบบถูกจับกุมแล้วไม่ต้องทำร้ายเด็กโอ้ยก้อยฟังแล้วโมโหหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเคาะประตูบ้านนะคะเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าอีกไม่นานเนี่ยจะต้องมีคนมาเจอตัวเขาแล้วก็เจอตัวเจสสิก้าแน่ๆเลยตัดสินใจค่ะในวันที่3หลังจากที่ลักพาตัวเจสสิก้ามาเนี่ยเขาก็บอกเจสสิก้านะคะว่าจะพากลับบ้านนะแต่ว่าอยู่ดีจะเอาไปปล่อยเลยไว้ไม่ได้เขากลัวมีคนจำได้เขากลัวตำรวจจับก็เลยบอกเจสสิก้าเนี่ยให้ลงไปอยู่ในถุงขยะนะคะพอลงไปอยู่ในถุงขยะเขาก็จะอุ้มเจสสิก้าไปวางไว้หน้าบ้านเจสสิก้าค่ะเด็กน้อยนะคะก็ยอมทำตามด้วยความที่อยากกลับบ้านมากจอนเอาเทปพันสายไฟนะคะมาพันแขนพันรอบตัวเจสสิก้าไว้ตอนนั้นเนี่ยเจสสิก้าลงไปนอนอยู่ในถุงพร้อมกับอ้อมแขนเนี่ยกอดเอาตุ๊กตาโลมาสีม่วงของตัวเองที่เอามาจากบ้านเนี่ยไว้แน่นนะคะพอเจสสิก้าเนี่ยลงไปอยู่ในถุงแล้วจอนก็จัดการมัดปากถุงนะคะก่อนที่จะเอาถุงใบที่2เนี่ยมาคลุมนะคะแล้วก็รัดปากถุงอีกทีเขาอุ้มเอาถุงขยะนะคะที่มีเด็กน้อยอยู่ข้างในเนี่ยเดินออกมาจากบ้านแต่แทนที่จะเอาไปวางไว้หน้าบ้านของเจสสิก้าตามที่สัญญาไว้กับเด็กนะคะเขาอ้อมไปหลังบ้านค่ะไปยังหลุมขนาด2ฟุตครึ่งที่ตัวเองขุดไว้จอนเอาถุงที่มีเจสสิก้าใส่ลงไปในหลุมนะคะก่อนที่จะฝังกลบฝังร่างของเจสสิก้าไว้ทั้งเป็นค่ะแล้วก็หนีไปกบดานที่รัฐจอร์เจียโดยให้คนที่บ้านเนี่ยไปซื้อตั๋วรถบัสไว้ให้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยรุดไปยังบ้านของโดโรธีนะคะแล้วก็ไปยังบริเวณหลังบ้านที่จอนบอกว่าได้ขุดหลุมฝังเจสสิก้าเอาไว้คือหมดหวังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเจอตัวจอนเนี่ยมันวันที่17มีนาคมแล้วนะคะเป็นระยะเวลาเดือนกว่าหลังจากที่เจสสิก้าหายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็เริ่มลงมือขุดเลยค่ะขุดไปเจอถุงขยะสีดำนะคะจริงๆตามที่จอนบอกแต่ที่มันน่าเศร้าคือมันมีนิ้วมือเล็กๆค่ะ2นิ้วที่ยื่นออกมานอกถุงคือเหมือนเด็กอะค่ะเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะเขาพยายามใช้นิ้วมือเนี่ยคือให้ลองคิดดูนะคะว่าเราถูกแบบว่าถุงขยะ2ถุงมัดไว้อะแล้วก็ถูกเทปพันสายไฟมัดแขนแนบกับตัวเขายังพยายามใช้2นิ้วเนี่ยฉีกถุงขยะออกมาได้นะคะแต่มันได้แค่นั้นจริงๆมันไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วก็หมดแรงแล้วก็ขาดใจเสียชีวิตในที่สุดนิ้ว2นิ้วเนี่ยที่ออกมานอกถุงเนี่ยก็เน่าเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็เกือบจะเหลือแค่กระดูกละพอเจ้าหน้าที่ฉีกถุงเข้าไปเนี่ยสภาพศพของน้องนะคะยังกอดเอาตุ๊กตาโลมาสีม่วงตัวนั้นอยู่เลยค่ะจอห์นคูอี้เขาให้สารภาพในทีหลังนะคะว่าสาเหตุที่เขาฝังร่างเด็กน้อยทั้งเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่แมนพอเขาไม่กล้าเอาปืนมายิงเด็กเขาไม่กล้ารัดคอเขาไม่กล้าเอามีดแทงเขาก็เลยเลือกที่จะฝังเด็กทั้งเป็นแทนค่ะในปี2007นะคะคดีของจอห์นคูอี้และเจสสิก้าลังฟอร์ดเนี่ยถูกส่งไปพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะในตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นความผิดพลาดทางเทคนิคอยู่บางอย่างค่ะเพราะว่าคำสารภาพของจอห์นคูอี้เนี่ยผู้พิพากษาดูแล้วเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยสอบถามจอห์นโดยไม่ได้แจ้งสิทธิ์หรือไม่มีทนายอยู่ด้วยค่ะก็เลยไม่สามารถนำเอาคำสารภาพของจอห์นเนี่ยมาใช้เป็นประเด็นในชั้นศาลได้แต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่กับคณะลูกขุนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับฟังคำสารภาพของจอห์นหรอกค่ะเพราะว่า DNA ทั้งหลายเนี่ยมันระบุแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวแล้วไม่ว่าจะเป็น DNA ของเจสสิก้าที่เจออยู่บนฟูกที่นอนของจอนนะคะและแม้แต่รอยนิ้วมือของเจสสิก้าที่เจอในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของจอนด้วยค่ะมาร์คผู้เป็นพ่อนะคะเป็นพยานคนแรกจากฝั่งรัฐที่ขึ้นให้การค่ะเขาเล่าถึงในวันที่เกิดเหตุนะคะตอนที่เขาเนี่ยกลับมาจากข้างนอกและไม่สามารถหาตัวลูกสาวเจอในห้องได้มีหนำซ้ำแล้วเนี่ยยังบอกกับผู้พิพากษาและคณะลูกขุนด้วยว่าขอให้มีคำสั่งโทษประหารชีวิตจอห์นคูอี้นะคะแล้วก็บอกว่าอาชญากรรมเนี้ยมันร้ายแรงแล้วก็หนักเกินไปเกินกว่าที่จะมีความเมตตาให้ฆาตกรรายนี้ได้ค่ะI hope you hear her cries as you try to sleep at night.
I hope you see the tears run down her face when she asked you to go home. I hope you spend the rest of your life in fear of death. You will never hurt another child again.ผลก็ออกมานะคะว่าคณะลูกขุนมีความเห็นตรงกันค่ะว่าให้มีการลงโทษประหารชีวิตจอห์นคูนี่นะคะ And for the murder of Jessica Marie Lunsford, this court sentences you, John Evander Kui, to death. แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะในปี2009หลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาได้เพียงแค่2ปีจอห์นคูนี่ก็ชิงตายไปก่อนค่ะตายตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกนั่นแหละนะคะตอนที่รอโทษประหารด้วยโรคมะเร็งค่ะหลังจากที่จอห์นตายไปแล้วนะคะมาร์กเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะคือเหมือนชีวิตของจอห์นเนี่ยหรือการตายของจอห์นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามาช่วยอะไรเขาเลยลูกของเขาก็ไม่ได้กลับมาสิ่งที่มาร์กทำนะคะเขาลาออกจากงานเลยค่ะแล้วก็เดินทางนะคะไปทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยมันมีหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งประเด็นเรื่องโทษขั้นต่ำของอาชญากรนะคะที่กระทำการทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าถูกส่งไปจำคุก25ปีต้องติดคุกอย่างน้อย20ปีไม่ใช่ว่าผ่านไป5ปีก็ออกมาแล้วไม่ว่าจะด้วยสาเหตุได้รับทัณฑ์บนหรือมีความประพฤติดีก็ตามค่ะหลังจากนั้นนะคะยังมีการรณรงค์ให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้ติดตามตัวนักโทษในคดีอาชญากรรมทางเพศแบบนี้ได้รัดกุมมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่ก้อยเล่าให้ฟังค่ะว่าจอห์นคูอี้เนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าที่อยู่เขาเนี่ยเป็นที่อยู่อีกที่อยู่หนึ่งนะคะแต่ดันไปอยู่ที่อยู่กับพี่สาวตัวเองซึ่งไม่เป็นที่อยู่ตามที่ตัวเองแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ถ้าเกิดไม่มีคนมาแจ้งเบาะแสเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะหาตัวจอห์นคูอี้ไม่เจอก็ได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือพยายามให้มีการลงโทษคนที่ช่วยอาชญากรพวกนี้เนี่ยปกปิดข้อมูลของตัวเองค่ะอย่างที่จะเห็นได้นะคะว่าพี่สาวของจอห์นคูอี้รวมทั้งคนในบ้านเนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเจสสิก้าก็ตามแต่รับเอาจอห์นคูอี้มาอยู่ในบ้านทั้งที่รู้ว่าจอห์นเนี่ยเขามีประวัตินะคะและเป็นประวัติที่ขึ้นอยู่ใน Sex Offender Registry มาก่อนเขาไม่สามารถที่จะย้ายที่อยู่มาอยู่ที่บ้านของพี่สาวได้แล้วก็ไม่แจ้งตำรวจนะคะหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยมีมาตรการนะคะให้ลงโทษบุคคลพวกนี้ที่ช่วยอาชญากรเหล่านี้ปกปิดข้อมูลด้วยค่ะและในส่วนครอบครัวของจอห์นนะคะที่ช่วยกันปกปิดข้อมูลช่วยจอห์นเนี่ยไปซื้อตั๋วรถบัสแล้วก็ไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนที่เขามาตรวจนะคะว่าจอห์นคูอี้เนี่ยเคยอยู่บ้านหลังนั้นก็โดนโทษไปตามระเบียบค่ะแต่ว่าโทษเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซาวด์แทร็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่านไปถึงตรงนั้นค่ะมาร์กนะคะเดินทางเข้าพบวุฒิสมาชิกสภาและนักการเมืองและคนที่เป็นแบบคนดังๆหลายคนที่มีส่วนในการรณรงค์ให้เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่กลายมาเป็นเพื่อนและสนิทกับมาร์กก็คือพ่อของพอลลี่คลาสนั่นเองค่ะถ้าใครไม่ทราบว่าพอลลี่คลาสเป็นใครและคดีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวก็จะลิงก์รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะมาร์กนะคะสามารถทำการล็อบบี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ในหลายๆรัฐนะคะเขาเนี่ยมีคนแบบระดมทุนนะคะให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในบางครั้งเนี่ยก็ยังจัดแรลลี่นะคะโดยการขี่มอเตอร์ไซค์หาเงินนะคะเพื่อที่จะมาสมทบทุนค่ะไม่ว่ารัฐไหนนะคะที่เปิดโอกาสให้เขาสามารถเข้าพบนักร่างกฎหมายหรือว่านักการเมืองคนใดที่จะช่วยเขาได้เนี่ยเขาก็จะเดินทางไปค่ะพร้อมกับเสนอรายละเอียดต่างๆเสนอถึงความสำคัญว่าเหตุใดควรจะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายตามที่เขาเสนอนะคะและหากรัฐใดเห็นชอบกับสิ่งที่มาร์กนำเสนอแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายใหม่ออกมาและกฎหมายนั้นก็จะได้ชื่อว่าเจสสิก้าลอนเองค่ะก็เคยมีโอกาสได้ดูสารคดีที่มีชื่อว่าเจสสิก้าแดดนะคะเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องราวของเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจสสิก้าตลอดไปจนถึงการต่อสู้สู้แบบหัวชนฝาของมาร์กเลยค่ะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่างๆมาร์กเนี่ยนะคะ
เขามีความมุมานะมากและเขาก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะเขามาพร้อมกับข้อมูลเขามาพร้อมกับสถิติและมีชาวบ้านชาวเมืองประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนเขามากๆเลยค่ะแต่การต่อสู้ของมาร์กเนี่ยก็ยังไม่จบหรอกนะคะก้อยเห็นใจเขามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในตอนที่ก้อยได้ไปดูคลิปตอนที่มาขึ้นให้การในศาลนะคะให้ลองคิดดูว่าตอนให้การไม่เท่าไหร่แต่ตอนต้องฟังคำบอกเล่าของพยานคำให้การของตัวผู้ก่อเหตุเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจสสิก้าผู้เป็นลูกสาวที่ตัวเองรักมากๆเนี่ยตอนนั้นกล้องแพนไปอ่ะเขาน้ำตาไหลตลอดเวลาแล้วก็จ้องมองจอนผู้กระทำผิดเนี่ยนะคะแบบกินเลือดกินเนื้อเลยนะตอนนั้นแต่ว่ามันแบบมันไม่ใช่พอเห็นแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงแบบว่าความแบบว่าความจะบวกหรือว่าความเกลียดชังอะไรขนาดนั้นนะมันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอะความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อที่แบบว่ารักลูกสาวของตัวเองสุดหัวใจนั่นเองนะคะมีตอนนึงนะคะที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเชิญมาขึ้นไปพูดนะคะในงาน Victim Week หรือว่าอาทิตย์นั้นจัดให้กับเหยื่อที่เป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมทั้งหลายนะคะมาร์คเขาก็ขึ้นไปพูดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเจสสิก้าและความพยายามที่จะเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนให้มีเจสสิก้ารอในรัฐต่างๆนะคะแล้วมันมีตอนหนึ่งค่ะที่เขาเล่าให้กับผู้ชมฟังว่า Me and Jesse used to argue about who loved each other the most. And one day I told her, I said, you know, I love you this much. And that means I love you all the way around. And she looked up at meAnd she said, Daddy, I love you this much, and nothing will come between us. ลูกเนี่ยเคยถามเขานะคะว่าพ่อคะพ่อรักหนูขนาดไหนมาร์กก็บอกกับเจสสิก้านะคะว่าพ่อรักหนูเท่านี้เลยแล้วก็ทำมือด้วยคือตั้งแต่ตรงเนี้ยอ้อมมาอ้อมโลกอ้อมจักรวาลมาจนถึงตรงนี้เลยก็คือรักมากรักแบบมหาศาลนะคะเจสสิก้าผู้เป็นลูกพอได้ยินทางนั้นก็บอกโอ้โหพ่อคะงั้นหนูนะคะรักพ่อเท่านี้เลยแล้วก็ทำมือไปด้วยก็คือรักแบบว่าแบบตั้งแต่ตรงเนี้ยอ้อมาจนถึงตรงนี้เลย and nothing will come between us ก็คือไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักที่เธอเนี่ยมีให้กับพ่อได้นั่นเองค่ะก้อยฟังจนถึงตอนนี้ในตอนแรกนะหูน้ำตาก้อยรื่นขึ้นมาเลยอะคือก้อยแบบรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของมาร์กนะคะเพราะว่าก้อยกับพ่อเนี่ยก็สนิทกันมากแล้วก้อยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยรักก้อยมากๆเลยนะคะก็คือเข้าใจถึงความผูกพันแล้วก็ความรักนะคะแล้วคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนะคะคนที่อยู่เนี่ยก็อยู่แบบตายทั้งเป็นโดยเฉพาะมาร์กเองเนี่ยเขาจะโทษตัวเองไปจนถึงเมื่อไหร่คงจนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วพอเข้าใจถึงความเจ็บปวดเราอ่านเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ที่ไรเราก็จะร้องไห้แต่ว่าวันนี้นี่ก็พยายามกลั้นนะคะแบบมีก้อนอยู่ที่คอมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ก้อยหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องที่ก้อยเอามาเล่าให้ฟังนะคะถึงแม้เรื่องในวันนี้มันจะดูน่าเศร้าแล้วก็น่าสลดใจมากแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกเบี้ยวๆใบนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะเอาลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของ Polly Class แล้วก็เรื่องของ Jessica Langford นะคะที่ก้อยเคยเขียนไว้ในเพจ The Investigation Room เนี่ยเอามาใส่ไว้ข้างล่างนะคะเผื่อที่ว่าท่านไหนอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็คลิกที่ลิงก์ตามไปอ่านได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้นะคะก้อยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ก้อยด้วยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก้อยจะเอาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะในวันนี้ก้อยลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย